มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปราโมทแจงสัมพันธ์แอนดริวเผยความสัมพันธ์กับแอนดริวค่ะรีดีว่าทำเอาแฟนๆฮือฮานะคะเผยครั้งแรกอดีตพระเอกยุค90ปราโมทแสงสอนมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยเหตุหายจากวงการกว่า10ปีและเปิดประสบการณ์ความรักในอดีตที่ผ่านมาพร้อมลั่นรักได้หมดแจ้งความสัมพันธ์แอนดริวแกร็กสันคู่จิ้นสมัยนั้นเป็นเพื่อนพิเศษของปราโมทแสงสอนอดีตพระเอกยุค90ค่ะเปิดจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเผยตราบาปในใจดังจนลืมตัวแผลงลิสใส่ผู้จัดไก่วรายุทธย้อนเล่าความดังสุดขีดทำเอาดารารุ่นใหญ่รอเพราะว่างานโหลดจนตื่นสายไปทำงานสายผู้จัดละครต้องเรียกไปตักเตือนค่ะนอกจากนั้นยังเจอแฟนคลับผู้ชายเสนอตัวถึงห้องนะคะปราโมทยังเผยสมัยยุคโด่งดังมีข่าวกับแอนดริวแกร็กสันนะคะว่าเหมือนคู่จิ้นสมัยนี้หนังสือจะลงมากจิ้นกับแอนดริวแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลลงแต่หนังสือก็ดีมันไม่ได้แย่เราสนิทกันทำงานด้วยกันความตอนนั้นก็คือถ้ามีคนเสนอให้เล่นหนังวายกับแอนดริวก็น่าสนใจส่วนที่มีข่าวว่าแอบกิ๊กกันกับแอนดริวแทนที่จะมีข่าวกับผู้หญิงปราโมทบอกว่าก็ดีอาจจะงงนิดนึงตอนนั้นเราสนิทกันมากแล้วข่าวก็แรงมากคนก็อยากรู้มากทั้งคนในวงการนอกวงการว่าจริงหรือไม่ค่ะจนถึงขั้นมีนักข่าวไปหาที่บ้านไม่รู้นักข่าวจริงหรือว่านักข่าวปลอมด้วยตอนนั้นตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านเขาไปถามแม่ผมว่าโมดกับแอนดริวเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าแม่ก็พาไปนั่งคุยแม่ก็ใจดีมากเลยแม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อถามว่าสรุปปราโมดกับแอนดริวตอนนั้นเป็นอะไรกันปราโมดบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นสเปเชียลเฟรนด์รักกันสนิทกันไม่นอนบ้านกันตอนนั้นผมก็เริ่มจะมีแฟนเป็นผู้หญิงในวงการแล้วนะคบกัน2ปีผู้หญิงก็เข้าใจว่าเรากับแอนดริวกิ๊กกันจริงเขาก็เหมือนพยายามจะเอาชนะอยู่หลังคบแฟนดาราผู้หญิงคนนี้แล้วทำให้ปราโมทหันมาชอบผู้ชายเคยมีช่วงที่คบกับผู้ชายด้วยปราโมทยอมรับว่าก็จริงเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นคนนอกวงการคบกันประมาณ 5-6 ปีถามว่าแฟนคลับรู้ไหมอดีตพระเอกบอกว่ามันเป็นความคลุมเครือผมก็ชอบแบบนั้นด้วยแบบคลุมเครือแต่เราเองก็ไม่แคร์เราก็ใช้ชีวิตของเราไปไม่ได้ปิดบังผมไม่ได้มีอารมณ์กับผู้ชายทุกคนนะเกิดจากการคบกันรู้จักกันก่อนตอนนั้นมีความอึดอัดอยู่บ้างมันมีบริบทรอบตัวเราอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับแอบไปข้างหลังขึ้นบันไดหนีไฟเราก็เดินไปด้วยกันไม่ได้กลัวจะถูกมองเราก็หัวก้าวหน้าพอสมควรเอาความรู้สึกตัวเองล้วนครั้งแรกนี้จบกันแบบไม่หนักหน่วงมีครั้งที่หนักสำหรับตัวเองปราโมทเผยว่าจนมาครั้งที่2เราโตแล้วอยากใช้ชีวิตคู่ปกติแล้วแต่ชีวิตจริงยิ่งกว่าน้ำเน่าความรักมันก็น้ำเน่าอยู่แล้วเขาเป็นรุ่นน้องของเราเขาต้องไปอเมริกาเป็นกุ๊กฝึกงานด้วยเขาไปเจอคนใหม่เราเองมารู้ทีหลังเหตุเกิด 2-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องเพศละเอียดอ่อนเรื่องความรู้สึกไม่เคยไปนั่งพูดนั่งบอกใครนะคะทั้งเพื่อนหรือว่าครอบครัวคิดว่าไม่มีใครโง่เขาก็รู้ผมรักแม่มากจากเรื่องหนักหน่วงกับคนที่สองโมดบอกว่าแม่มาพูดสั้นๆแบบนักเลงเลยว่าก็แค่มีผัวใหม่เรียกสติกลับมาเลยอยากบอกแม่ว่ารักแม่เท่านั้นหลังจากผิดหวังนะคะทำให้เราระมัดระวังในการคบใครเปิดใจหรือว่าทุ่มเทถามว่าคนจะเข้ามาหาตอนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเราเองไม่ได้คิดไว้เลยแล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสความรักไม่จำกัดเพศมาตั้งนานแล้วเรื่องเพศซับซ้อนมากการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรืออะไรมันหลากหลายมากจริงๆขอขอบคุณรายการคุยแซ่บโชว์และขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ